สวัสดีกันเลยครับก็คือจะมาพูดกันถึงเรื่องกฎใหม่ของ YouTube นะเอาของแบบลูกทุ่งทุ่งเลยแล้วกันนะก็คือในปี2018เนี่ยใครครับคันคอไม่มีการตัดต่อนะก็คือใน2018เนี่ยกฎกติกาในการเปิดหารายได้ของ YouTube นะครับก็คือจะต้องมีผู้ติดตาม 1,000 คนขึ้นไปก็คือ 1,100 คนอะไรเงี้ยก็คือได้แล้วก็มียอดวิวก็คือมียอดการดูครับการดูคือยอดวิวไม่เท่าไหร่ยอดการดูก็คือ 4,000 ชั่วโมงในปี2518นะครับและในการคาดการณ์นะครับโดยที่ว่าไม่มีหลักการอะไรใดๆเลยครับขอยืนยันว่าไม่มีหลักการใดๆมารับรองว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะครับแต่เป็นการคาดการณ์ของตัวผมเองนะครับในความคิดส่วนตัวคือในปี2519 YouTube จะต้องเปลี่ยนกฎนี้แน่นอนในความรู้สึกของผมนะครับก็คืออาจจะต้องเป็น 10,000 คนติดตามและชั่วโมงอาจจะเพิ่มเป็น 10,000 ชั่วโมงแน่นอนผมคิดว่านะซึ่งจะทำให้ช่องเล็กๆเนี่ยตายหาหมดนะอย่างผมเนี่ยมี2ช่องเพเวอร์เดน99กับช่องมักง่าย99นะก็คือช่องเนี้ยผมลองเปิดใหม่ก็มีผู้ติดตามแค่23คนแต่เพเวอร์เดนเนี่ยเปิดมานานแล้วครับก็ทำคลิปไปเรื่อยๆครับคือคลิปแบบไม่ได้หวังจะอะไรครับคือช่องมักง่าย99ที่ทำมาใหม่เนี่ยก็ไม่ได้หวังไม่ได้หวังว่าเออมันจะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าอย่างปี2517เนี่ยก็คือให้คนเปิดได้อย่างสบายใจก็คือเปิดหาได้ได้เลยแต่พอถึง2518พอนับย้อนหลังไป1ปีมันไม่ครบ 1,000 คนติดตามชั่วโมงการดูไม่ถึง400นาทีได้ 4,000 นาทีก็ปิดการสร้างรายได้ก็คือการหลักการทำคลิปวิดีโอลง YouTube นะครับตามหลักของช่องเพเวอร์เดน99ก็คือทำเพราะอยากทำเพื่อให้มีคลิปตัวเองลงในระบบ YouTube 2ความรู้ที่เราพอมีบ้างเราก็ลองถ่ายทอดลงไปใน YouTube เพื่อแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนคนที่เขามีความรู้มากกว่าเขาจะมาคอมเมนต์ในคลิปเราอันนั้นคือจุดประสงค์ของเพจโพเดน99แต่ช่องมักง่าย99นี้ก็คือจะเน้นไปในทางที่แบบเกี่ยวกับเรียกอะไรล่ะเกมนะครับเกมซะมากกว่าเกมแล้วก็ตอนนี้กำลังทำเกี่ยวกับชีวิตของเจ้าแมลงสาบก็ลองเข้าไปกันไปดูแล้วก็มีการระบบป้องกันนะครับก็คือป้องกันเว็บที่ดูดคลิปนะครับดูดคลิปก็คือหมายถึงว่าผมลองแล้วนะครับป้องมันมีระบบป้องกันจริงๆคือผมเอาคลิปของช่องเว็บ199เนี่ยเอาไปลงช่องมักง่าย99ก่อนนะครับแล้วก็เอาอีกพอลงเสร็จแล้วก็มาลงที่เว็บ199สรุปว่าผมติดลิขสิทธิ์ตัวเองนะครับติดลิขสิทธิ์ตัวเองขึ้นสีเหลืองคือช่องใหม่เนี่ยที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยครับคนที่จะคิดจะทำช่องใหม่อย่าไปคิดหวังว่าเราจะได้รายได้จาก YouTube นะครับขอให้ทำงานประจำและลง YouTube ด้วยความสนุกด้วยใจรักรายได้มันจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างมันไม่ต้องไปสนใจมันซึ่งผมถามว่าสนใจมันไหมไม่สนแต่ผมสนใจคนที่ดูผมมากกว่าคลิปที่ผมลงไปมีคนดูนะมีคนมาคอมเมนต์นั่นคือกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับช่อง YouTube แต่น้องๆใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบางคนก็อยากจะได้เงินจาก YouTube เงินนะเราไม่ใช่ช่องดังเราไม่ใช่คนดังทำไปเนี่ยก็แค่ว่าทำไปเถอะครับวันหนึ่งถ้าเกิดคลิปของคุณดีจริงเก่งจริงมีคนดูครับแล้วก็ค่อยๆทำไปผมว่ามันก็เวิร์กนะครับแต่ก็คือปี2510 2000ปี2000เนี่ยนะ2 201
8เท่ากับ 1,000 แล้วครับ 1,000 โอ้โหแม่เจ้า 1,000 ชั่วโมง 1,000 คนติดตามแล้วถ้าเกิดปี2019เปลี่ยนเป็น 10,000 คนดู 10,000 คนติดตามช่องเพจวันที่99ก็ยังสุ่มเสี่ยงนะครับก็แค่183ช่องมักง่ายก็คือตายแน่นอนนะครับช่องเนี้ยตายแน่นอนแต่ผมก็ไม่สนใจเมื่อมันเปิดหารายได้ก็ไม่เป็นไรผมก็อยากทำในสิ่งที่ผมรักผมก็ทำไปทำมันไปไม่ต้องไปสนใจมันทำมันให้สมกับที่ว่าเราอยากจะทำมันดีกว่าครับถ้าเกิดเราคิดว่าการที่เราทำเนี่ยมันไม่สร้างเงินไม่สร้างแล้วก็อย่าไปคิดมันดีกว่าครับอย่าไปคิดว่าเราต้องสร้างเงินใช่ไหมครับต้องสร้างเงินถ้าเราคิดว่าเราต้องสร้างเงินจาก YouTube เนี่ยเราจะไม่มีความสุขในการทำนะครับจำไว้ว่าเราจะไม่มีความสุขในการทำทำไปในสิ่งที่เรารักทำไปในสิ่งที่เราชอบผมไม่สนใจเลยว่าคนที่ตามผมจะมีสักกี่คนแต่ผมสนใจที่ว่าเออยังมีคนที่ดูเราช่องเราเกิดแค่ 10,000 เนี่ยช่องเพื่อนเด็ก99เนี่ยมีเงินมีผู้ติดตาม 11,183 คนนะคลิปวันนี้นะครับที่ว่าผมอัดคลิปเนี่ยก็ถามว่าขอบคุณผู้ติดตามวันนี้ไหมขอบคุณมากครับที่แบบเออเราเป็นคนที่แบบโกโลโกโสไม่เอาถ่ายไม่เอาอะไรแต่ลงคลิปไปยังมีคนที่ยังดูเรามีคนคอมเมนต์เรามีคนด่าเราแต่ช่องมักง่ายเนี่ยผมลองสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยถามว่ามันยากไหมยากมากยากจนแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงแค่ YouTube มีระบบนะครับระบบปิดนะปิดคือปิดอะไรปิดไม่ให้คนเห็นวิดีโอของเรานะครับไม่ให้เห็นนะไม่เห็นวิดีโอซึ่งมันเลวร้ายมากๆก็คือไม่เห็นวิดีโอก็คือถ้าไม่มีใครค้นหาเราครับหรือว่าคนที่ติดตามเราเขาไม่แชร์ให้เรานะครับจบชีวิตครับก็คืองานนี้จบอย่างเดียวจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งผมก็ทำลงไปเรื่อยๆผมไม่สนใจก็ทำลงไปแต่ช่องเพจ99เนี่ยที่ผมเน้นเนี่ยคือ1ผมเริ่มลงเกมบ้างอะไรบ้างสเปะสปะผมดูแล้วเออช่องเนี้ยไม่ควรจะไปยุ่งช่องนี้ก็คือจะลงแต่สาระจริงๆต่อไปช่องเพจวันเด็ก99ก็จะลงเฉพาะสาระจริงๆก็คือความรู้ที่เอามาแชร์ให้ดูมาแชร์ให้ติดตามกันนะแต่ช่องมักง่าย99ก็คือชื่อช่องก็รู้อยู่แล้วคือช่องมักง่าย99ก็จะลงเกี่ยวกับน่าจะเป็นเกี่ยวกับทั่วๆไปครับเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับแต่เกมเนี่ยผมว่าผมจะไม่ค่อยเน้นละช่อง99มักง่าย99คือ1เกมเนี่ยผมเล่นเกมไม่เก่ง2เล่นเกมไม่ได้เรื่องผมก็เลยเออไหนเราเป็นคนแบบอะไรก็ได้ก็ทำไปตอนนี้ก็เลยทำชีวิตแมงสาบก็จะทำชีวิตแมงสาบทำชีวิตมดชีวิตผึ้งชีวิตอะไรก็เดี๋ยวจะค่อยๆทำทยอยๆลงไปในช่องมักง่าย99เพื่อวันหนึ่งจะถูกใจท่านผู้ชมและมียอดคนติดตามแต่น้องใหม่ที่จะเกิดเนี่ยผมก็น้องใหม่นะครับผมไม่ใช่ว่าเอ้ยยอดช่องผมเนี่ยเป็นล้านล้านเป็นล้านล้านอย่างช่องคนอื่นๆเขาเป็นล้านล้านโอ้มันสุดยอดแต่ของเราแค่ตุ๊ก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 หุ้ยห่างกันเยอะแต่ถามว่าเราภูมิใจไหมหนึ่งเราภูมิใจคือเรา
ไม่ได้ไปดูคลิปใครเข้ามานะครับเราทำด้วยตัวเองทำไปเถอะเงินทองอ่ะเราต้องทำจากงานหลักเรางานประจำของเราที่เราทำอยู่นะก็คือคลิปเนี้ยที่ทำออกมาก็คือเป็นกำลังใจให้คนที่ทำช่องใหม่ไม่มีช่องน้องคนหนึ่งตอนนี้แกก็มียอดวิวอยู่ยอดคนติดตามครับน่าจะใกล้ๆพันแล้วแกก็เอาจริงเอาจังมากแกซื้อคอมพิวเตอร์แกซื้อทำห้องอัดเสียงอย่างอลังการงานสร้างครับซื้อคอมพิวเตอร์มาเพื่อตัดต่อวิดีโอชั้นดีแต่หลักใหญ่ใจความจริงๆแล้วอ่ะผมขอแนะนำว่าแนะนำนะแนะนำไม่ใช่แนะนำน้องคนนั้นนะครับแนะนำคนที่ติดต่อตัดต่อวิดีโอใหม่การทำวิดีโอเนี่ยมันใช้แค่มือถือยี่ห้ออะไรก็ได้ครับที่มันพอถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ครับก็สามารถลงคลิปได้แล้วคลิปเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตัดต่อคลิปสดๆลงไปเถอะครับลงได้อย่างผมเนี่ยผมก็ใช้แต่แท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตตัดต่อวิดีโอเอ่ยอะไรเอ่ยก็ใช้แท็บเล็ตอย่างเดียวไม่เคยใช้คอมครับเพราะว่าไม่มีตังค์ก็คือทำงานไปขับรถมั่งอะไรมั่งก็ไปเป็นช่างซ่อมก็จะให้ซื้อคอมเนี่ยมาตัดต่อไม่ไหวครับคอมมันแพงแท็บเล็ตเนี่ยใช้หนึ่งใช้เล่นเกมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอลงคลิปตัดต่อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในแท็บเล็ตที่ผมใช้ก็คือ Huawei 10นิ้วนะแล้วก็เนี่ยก็ว่าจะลงทุนซื้อ iPad iPad 2018แต่ไม่รู้มีตังค์ว่างูนะก็ว่าจะเอามาตัดต่อเพราะหนึ่ง iPad คือที่ทำไมถึงอยากจะได้ iPad เพราะการตัดต่อเนี่ยมันดีขึ้นมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับคือสามารถจะบิดภาพบิดอะไรหรือว่ายัดข้อมูลเพลงยัดซาวด์แทร็กอะไรเข้าไปอาจจะได้มากขึ้นนั่นคือความคาดหวังแต่ความจริงยังไม่รู้นะครับว่าแต่แนะนำเลยครับถ้ามือใหม่ตัดคลิปแท็บเล็ต Huawei ดีครับดีแน่นะครับนี่ผมยอมรับเลยว่าดีจริงคืออย่างภาพเนี่ยเราสามารถบิดได้แต่ของซัมซุงเนี่ยผมไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยใช้มันแพงแต่แท็บเล็ตของ Huawei ก็โอเคมันก็จะลงโปรแกรมพวกนี้ได้ไหมครับเนี่ยผมก็ว่าเขียนถ้าใน iPhone เขาเรียกอะไรก็รู้ได้โปรแกรมหาตัวเนี้ยโอเคในของ Android เราก็มีให้ใช้ก็คือเอาง่ายๆว่ากฎใหม่ใครจะรีบสร้างช่องสร้างช้าครับสร้างตั้งแต่ปีนี้เลยเพราะถ้าปี2019ผมคิดว่าเราจะต้องเจอคำว่าคนใจร้ายนะก็ถ้าชอบคลิปนี้หรือมันเป็นประโยชน์ยังไงก็ช่วยกด Subscribe นะครับ Subscribe แบบนี้นะครับ Sub อันนี้เรียกลบนะครับ Sub ก็เจอกันในคลิปหน้าครับก็คลิปนี้ก็คือฝากกันไว้ว่าฝาก2ช่องนี้ด้วยครับช่องน้องเล็กไม่รู้ว่าวันใดจะได้เติบโตเหมือนช่องอื่นๆเขานะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันมันจะนานเกินไปแล้วคุณจะเบื่อครับสวัสดีครับ